ันจะรวยไม่หยุดใครจะมาหยุดก็ไม่อยู่สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The List รวยไม่หยุดชุดไม่อยู่ครับพบกับผมบิ๊กแอดนะครับทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสนะครับคุณผู้ชมครับก็มาถึงตอนที่3แล้วนะครับกับทิศทางค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยในปี2559นะครับจะเป็นเช่นไรนะครับจากรายงานวิเคราะห์นะครับเศรษฐกิจที่ทางธนาคารกสิกรไทยนะครับได้จัดสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจในปี2559นะครับปีวอกจะเฮงหรือไม่โดยนายกอบสิทธิ์ศิริปัชชัยผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารกสิกรไทยพร้อมด้วยนางสาวปารีณาพ่วงศรีนะครับผู้ชำนาญการงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนอาวุโสนะครับธนาคารกสิกรไทยนะครับไปติดตามรายละเอียดในตอนที่3ต่อพร้อมกับผมเลยครับจะเห็นได้ดีหรือเปล่านะครับแต่ถ้าดูตารางตรงนี้เนี่ยอาจจะปนเปี้ยนอยู่แถวประมาณสัก 0.75 หรือว่า 1% นะครับในอนาคตต่อไปครับอันนี้ก็เป็นการที่แค่ดูคอนแทรคที่จะครบกำหนดในปีนี้นะครับเป็นคอนแทรคของเดือนธันวานะฮะนั่นคือสิ่งที่ตอนมันมีการปรับผลตอบแทนเนี่ยลดลงเนี่ยเป็นการที่สะท้อนว่าคนมีความมีมุมมองที่คิดว่าดอกเบี้ยคงสงสัยไม่ขึ้นหรอกนะครับแต่ตอนนี้เริ่มขยับขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลับไปที่ตลาดที่เมื่อกี้ก็คือตอนนี้เนี่ยสะท้อนว่ามีโอกาสประมาณสัก 68% นะครับที่ดอกเบี้ยจะขึ้นในเดือนหน้านะครับประเด็นหนึ่งที่ให้ดูในแถลงการที่แล้วนะครับก็คือว่าเงินเฟ้อเป็นส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องของอัตราการว่างงานแต่ว่าสาเหตุที่ทำไมเขาต้องดู2ปัจจัยตรงนี้เนี่ยควบคู่กันไปเนี่ยเพราะมันมีความสัมพันธ์ในเชิงทฤษฎีในเชิงของเศรษฐศาสตร์นะครับที่เขาเรียกว่าเป็นฟิลิปเคิร์ฟนั่นเองนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่างเงินเฟ้อนะครับแล้วก็เรื่องของอัตราการว่างงานแนวคิดก็คือว่าถ้าอัตราการว่างงานเนี่ยมันปรับลดลงนะครับลูกจ้างก็จะมีอำนาจในการต่อรองกับนายจ้างมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีเงินเดือนสูงขึ้นนะครับถ้าลูกจ้างมีเงินเดือนสูงขึ้นก็จะมีกำลังซื้อมากขึ้นมาซื้อมากขึ้นก็จะไปซื้อสินค้ามากขึ้นก็จะนำไปสู่เงินเฟ้อนะครับแต่นี้มันเป็นสิ่งนึงที่ถ้าเรามาดูในเชิงของข้อมูลจริงแล้วเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายๆฟิลิปเคิร์ฟแต่เป็นเวอร์ชันของเราเองนะครับแกนนอนคือจำนวนคนที่มีงานทำในสหรัฐอเมริกานะครับแกนตั้งก็คือเป็นดัชนีของเงินเฟ้อนะทั่วไปนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยเป็นตำแหน่งสีเขียวเนี่ยก็เป็นช่วงก่อนที่มีปัญหาลีเมนนะครับอันนี้ก็สมการตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าความสัมพันธ์เนี่ยระหว่างจำนวนคนที่มีงานทำกับดัชนีเงินเฟ้อเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ประมาณสัก 98% แต่หลังจากลีเมนเนี่ยก็มีเรื่องของการปฏิรูปหลายอย่างนะครับจังหวะปัญหาเนี่ยต่างๆนานาเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยมันลดลงไปเหลือประมาณสัก 77% นะครับก็เลยนี้อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่เฟดเนี่ยเขาอยากจะรอดูข้อมูลว่าตกลงเนี่ยอัตราการว่างงานเนี่ยมันถึง 5% แล้วเนี่ยเมื่อไหร่เรื่องของการส่งผ่านของเงินเฟ้อเนี่ยมันจะเกิดขึ้นสักทีนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เขาอาจจะลังเลไม่อยากจะให้ขยับดอกเบี้ยขึ้นเพราะกลัวว่ามันอาจจะซุดตัวอีกรอบหนึ่งนะครับนะเลยตอนนี้ถ้าเรามาดูเรื่องของการคาดการณ์ของตลาดว่าเขาคิดยังไงกับเงินเฟ้อในอนาคตนะครับอันนี้เส้นสีเขียวเนี่ยก็เป็นการวิเคราะห์ว่าเราหาส่วนต่างดอกเบี้ยของดอกเบี้ยหรือว่าพันธบัตรเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรของรุ่นปกติกับพันธบัตรที่จ่ายคูปองเนี่ยตามดัชนีของเงินเฟ้อนะครับหรือว่าหลักๆง่ายก็คือว่าส่วนต่างตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการคาดการณ์ว่านักลงทุนมองว่าเงินเฟ้อโดยเฉลี่ยอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยครับน่าจะอยู่ในตำบับที่เท่าไหร่นะครับก็น่าจะอยู่ประมาณสัก 1.3% แต่ปัญหาอันนี้แหละครับก็คือว่าเป็นปัญหาที่เฟดเนี่ยลังเลว่าเอ๊ะทำไมไม่ขึ้นสักทีนะครับถึงแม้ว่าอัตราการว่างงานเนี่ยมันลดลงไปแต่ปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยไม่ขึ้นสักทีนะครับเดี๋ยวผมจะเสนอข้อมูลตัวนึงว่าประมาณช่วงตอนที่เฟดทำ QE เนี่ยคนหลายคนเริ่มบอกว่าเฟดกำลังส่งออกเงินเฟ้อให้กับทั่วโลกหรือเปล่านะครับเกิดอะไรขึ้นในประมาณสัก 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดเรื่องของ Arab Spring นะสาเหตุหนึ่งที่เกิดขึ้นของ Arab Spring ก็คือว่าตอนสหรัฐอเมริกาเนี่ยทำ QE นะครับดอลลาร์อ่อนสิ่งที่ทำตรงกันข้ามก็คือสินค้าพกพาปรับตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็เกิดขึ้นในประเทศไหนก่อนครับก็คือทูนิเซียนั่นเองครับข้าวของเริ่มแพงมากขึ้นนะครับก็ทำให้เหมือนคล้ายๆคนลากย่าเนี่ยจนลงค่อนข้างจะรวดเร็วนะครับ
แต่ในคราวนี้เนี่ยดูเหมือนว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังส่งออกเงินเฟ้อให้กับคนเงินฝืดให้กับคนอื่นนะครับดูได้ยังไงนะครับก็มันมีเรื่องของเทคโนโลยีที่เข้ามานะครับที่กวีพูดบ่อยครั้งก็คือเรื่องของเทคโนโลยีน้ำมันหอยนะครับก็คือเชลแก๊สนั่นเองนะครับคือการที่มีขบวนการของแฟกกิ้งเนี่ยทำให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยมีส่วนแบ่งในการผลิตน้ำมันเนี่ยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าย้อนไปประมาณสักปี2008ตอนที่ Lehman Brothers เริ่มมีปัญหาเนี่ยครับตอนนั้น market share ของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยมีส่วนแบ่งประมาณ 10% ของการผลิตน้ำมันนะครับในปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ 15% ครับหรือว่าถ้านับเป็นปริมาณแล้วเนี่ยแต่ละวันเนี่ยสหรัฐอเมริกาเคยผลิตน้ำมันเนี่ยประมาณสัก 8.5 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับณวันนี้เนี่ยผลิตได้ประมาณ14ล้านบาร์เรลต่อวันแล้วนะครับเลยที่มันผลส่งผลทางอ้อมเนี่ยที่ผมเรียนไปว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังส่งเงินฝืดให้กับคนอื่นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็ทำให้ความไม่สมดุลของตลาดน้ำมันเนี่ยมีความไม่สมดุลมากขึ้นนะครับทำให้พื้นที่สีเทาเนี่ยก็คือส่วนต่างระหว่างอุปทานนะครับกับอุปสงค์ของน้ำมันเนี่ยนะครับมีส่วนต่างมากขึ้นนะครับในปัจจุบันตอนนี้ก็คือว่าส่วนต่างระหว่างอุปทานกับอุปสงค์เนี่ยอุปทานเนี่ยจะสูงกว่าอุปสงค์เนี่ยประมาณสัก 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับก็เลยทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยกดดันไปค่อนข้างจะเยอะนะครับแล้วตอนราคาน้ำมันเนี่ยมันกลับปรับตัวลดลงนะครับลองมาดูความสัมพันธ์ระยะยาวแล้วกันนะครับระหว่างราคาน้ำมันนะครับแล้วก็เส้นสีแดงคือดัชนีราคาอาหารที่วัดโดยสำนักของ FAO ของสหประชาชาตินะครับจะมีความสัมพันธ์เกือบประมาณสัก 90%เพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยที่อยู่ในเกือบแทบจะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราใช้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยู่ในเรื่องของปุ๋ยหรือว่าบางครั้งก็อาจจะมีเรื่องของการทดแทนกันเหมือนกันนะครับเช่นบางครั้งเราก็จะปลูกตอนราคาน้ำมันสูงขึ้นนะครับเราก็อาจจะปลูกข้าวโพดนะครับแต่ไม่เป็นอาหารแต่กลายเป็นพลังงานนั่นเองก็คือไปผลิตเอทานอลนะครับเลยนี้มันเป็นสิ่งนึงที่ต้องบอกว่าตอนราคาน้ำมันเนี่ยมันร่วงลงนะครับมันก็ลากสินค้าโภคภัณฑ์ตามไปด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งว่าทำไมเราดูเหรียญด้านเดียวไม่ได้นะครับว่าประเทศไทยตอนต้นปีเนี่ยหลายคนก็จะบอกว่าการที่ราคาน้ำมันเนี่ยมันร่วงลงเนี่ยมันจะสร้างอานิสงส์ให้ประเทศไทยอย่างยิ่งนะครับแต่ลืมไปดูว่าประเทศไทยก็เป็นประเทศที่ผลิตอาหารค่อนข้างจะเยอะก็เจอแรงกดดันทางด้านนี้เหมือนกันนะครับเลยนี้มันเป็นสิ่งนึงที่ที่เรียนไปว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยกำลังส่งเงินฝืดให้กับคนอื่นหรือเปล่านะครับแต่มาดูภาพนี้นิดนึงนะครับผมไม่ค่อยกังวลมากนักว่าสหรัฐอเมริกาอยู่ในภาวะเงินฝืดนะครับของสหรัฐอเมริกาเองนะประเทศอื่นอาจจะเป็นอีกกรณีหนึ่งก็ต้องดูกลับมาที่เคยทางธนาคารประเทศไทยเนี่ยคือใช้มาตรฐานของเงินเฟ้อพื้นฐานนะครับเงินเฟ้อพื้นฐานของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ใกล้เคียงตรงนี้ครับประมาณสัก 2% นะครับมาตลอดนะครับแต่ที่เงินเฟ้อทั่วไปเส้นสีเขียวนั้นมันปรับลดลงมานะครับมันก็น่าจะอธิบายได้ของผลของเรื่องของราคาน้ำมันนะครับภาพขวามือนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยคือการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันปีต่อปีนะครับเช่นตรงนี้ก็บอกว่าราคาน้ำมันเนี่ยลดลงเกือบ 60% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนอันนี้ก็ขึ้นมาเกือบประมาณสัก 80% เมื่อไปเทียบกับปีก่อนเหมือนกันนะครับเลยจังหวะตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนนะครับว่าราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นสาเหตุที่ทำให้เงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยปรับลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าทางเฟดเนี่ยอยากจะให้เงินเฟ้อทั่วไปเนี่ยกลับขึ้นเนี่ยคงถ้าไปบอกผู้ผลิตน้ำมันของสหรัฐอเมริกาเนี่ยควรจะหยุดผลิตน้ำมันสักทีนะครับจะทำให้ความไม่สมดุลของตลาดน้ำมันเนี่ยเข้ามาสู่ภาวะสมดุลมากขึ้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ตั้งข้อสังเกตนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยอัตราการลดลงของราคาน้ำมันเนี่ยมันปรับแนวโน้มแล้วนะครับแต่ยังติดลบอยู่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคือเริ่มพองหัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันก็เป็นเรื่องของเวลาอย่างเดียวนะครับที่คงในอนาคตเนี่ยจะเห็นเงินเฟ้อทั่วไปนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเริ่มขยับขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่ทางเฟดเนี่ยยังไม่กังวลแต่ในใจลึกๆเนี่ยคิดว่าเขากังวลเหมือนกันก็คือสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะครับเส้นสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นเส้นหนึ่งที่ผมเรียนไปแล้วก็คือเป็นการคาดการณ์ของตลาดว่ามองว่าเงินเฟ้อในอนาคตอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยเฉลี่ยที่จะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนั่นคือถ้าเราย้อนเวลากลับไปประมาณสักตั้งแต่ช่วงปี2006ต้นถึงปี2003นะครับจนถึง2007เนี่ยช่วงนี้ก็คือทางนักลงทุนเนี่ยเริ่มไม่ให้ความไว้วางใจกับเฟดนะว่าไม่สามารถควบคุมเงินเฟ้อให้อยู่ที่ 2% ดูเหมือนว่าเงินเฟ้อเนี่ยน่าจะเกิน 2% ขึ้นไปนะครับแต่ตอนนั้นสิ่งที่คนวิพากษ์วิจารณ์ก็คือสมัยของแอลันกรีนสแปนเนี่ยทางเฟดเนี่ยปล่อยให้นโยบายการเงินเนี่ยผ่อนคลายมากเกินไปหรือเปล่านะครับแล้วก็
ที่ตอนนี้เราก็ทราบกันดีก็เป็นสิ่งที่นำไปสู่ฟองสบู่ของตลาดอสังหาริมทรัพย์ของทางสหรัฐอเมริกานะครับเริ่มตื่นตัวนะครับแล้วเลยต้องขยับดอกเบี้ยขึ้นทุกประชุมเลยนะครับจนนะครับฟองสบู่แตกนะครับเลยอันนี้มันเป็นบทเรียนที่ทางเฟดเนี่ยไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะครับเขาก็เลยต้องไตร่ตรองก่อนว่าต่อไปเนี่ยนักลงทุนตอนนี้มองเงินเฟ้อเท่าไหร่นะครับตอนนี้เขายังไม่ได้มองว่าเงินเฟ้อจะรุนแรงนะครับที่โรเรียนไปเมื่อกี้น่าจะมองว่าเงินเฟ้อในอนาคตเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณสัก 1.3% โดยเฉลี่ยใน5ปีข้างหน้านะครับนะครับเลยอันนี้เป็นคำถามที่2ก็คือการขยับขึ้นดอกเบี้ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นธันวานะครับซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราน่าจะมองว่าเป็นกรณีฐานจริงๆนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยจะขึ้นไปเท่าไหร่นะครับก็ต้องกลับมาดูเรื่องของดอทพลอตที่เขาเคยให้คำชี้นำกับเรามาในเดือนกันยานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นคือเนี่ยเป็นปี2015เนี่ยก็ปิ่มๆนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เริ่มจะเอียงไปทางการที่สามารถขยับดอกเบี้ยขึ้นได้นะครับแต่ปีหน้าเนี่ยก็ยังดูเหมือนว่าค่อนข้างจะกระจัดกระจายนะครับดูเหมือนว่าเสียงแตกบางท่านอาจจะบอกว่าปีหน้าเนี่ยดอกเบี้ยควรจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับเกือบ 3% บางคนบอกว่าไม่ควรจะแคปดอกเบี้ยเลยนะครับอาจจะบอกว่าให้ดอกเบี้ยติดลบด้วยซ้ำนะครับนะนี่คือโดยกลุ่มเนี่ยก็บอกว่าถ้าเปรียบเทียบกลุ่มตรงนี้ค่าเฉลี่ยกับตรงนี้เนี่ยก็ดอกเบี้ยยังอยู่ในขาขึ้นนั่นเองนะครับแต่ขึ้นมากขึ้นน้อยนะครับสิ่งที่สะท้อนในตลาดพันธบัตรของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเราก็สามารถถอดรหัสได้เหมือนกันนะครับว่าถ้าเราดูโครงสร้างดอกเบี้ยในวันนี้นะครับเช่นสีเขียวตรงนี้เนี่ยโดยทางอ้อมเนี่ยมีการบ่งบอกว่าการขยับโครงสร้างของดอกเบี้ยในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นคือดอกเบี้ยสั้นก็คือเป็นดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยครับน่าจะขึ้นได้ประมาณสัก3-4ครั้งใน12เดือนข้างหน้านะครับโดยถ้าเป็นประการนี้แล้วเนี่ยคือมันจะมีผลยังไงบ้างนะครับก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องของผลลัพธ์นะครับสิ่งหนึ่งที่อาจจะต้องระมัดระวังก็คือดอกเบี้ยทางเฟดเนี่ยดอกเบี้ยสั้นกำลังขยับขึ้นนะครับแต่ดอกเบี้ยยาวเนี่ยคือเขาพยายามจะให้คำมั่นสัญญาว่าเขาจะไม่ลด QE นะครับคือเขาหยุด QE แล้วแต่ยังไม่ลดเรื่องของปริมาณที่เขาเคยซื้อนะครับหรือว่าง่ายๆคือถ้าเขามีพันธบัตรที่มันครบกำหนดแล้วเนี่ยเขาก็จะซื้อต่อนะครับเขาจะไม่ลดจำนวนทรัพย์สินที่เขามีนะครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าเขาเรียนมาจากการผิดพลาดในเชิงของนโยบายที่ทาง ECB ทำไปนะครับนะก็ย้อนกลับไปตรงนี้ครับคือ ECB เคยทำ LTRO ค่อนข้างจะเยอะฉีดสภาพคล่องปั๊มยูโรไปค่อนข้างจะเยอะยูโรอ่อนเมื่อเปรียบเทียบกับดอลลาร์นะครับแต่สิ่งที่ผิดพลาดไปเนี่ยหลังจากโครงการตรงนี้เนี่ยเริ่มจะหมดไปเนี่ยเขาทำให้งบดุลงบการเงินของเขาเนี่ยลดลงนะครับในสถานการณ์นั้นตอนเฟดเนี่ยยังปั๊มดอลลาร์อยู่แต่ทาง ECB เนี่ยลดปริมาณยูโรเนี่ยยูโรจะกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับแล้วทำให้เศรษฐกิจของเขาเนี่ยซุดลงไปอีกทีนะครับนั่นคืออันนี้เป็นสิ่งคำถามที่3นะครับก็คือว่าต้องดูต่อไปว่าทางเฟดเนี่ยจะบริหารงบการเงินของตนเองเนี่ยดีกว่าที่ ECB ทำไว้หรือเปล่านะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยคือความรุนแรงของการที่เงินจะไหลออกตลาดเกิดใหม่เนี่ยจะรุนแรงมากกว่าที่เราอาจจะคาดการไว้นะครับสิ่งที่จะกลับมานะครับในปัจจัยของบ้านเรานะครับก็คือยังเป็นภาพนี้อยู่นะครับก็คือว่าเรายังอยู่ในช่วงของการปฏิรูปนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบว่าในประเทศของเอเชียเนี่ยเคยมีจำนวนรัฐธรรมนูญกี่ฉบับนะครับเพราะฉะนั้นคืออันนี้เป็นรางวัลที่เราไม่อยากจะควรจะเห็นสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่มันจะส่งผลกระทบกลับมาเนี่ยนะครับก็คือความไม่แน่นอนนะครับเรื่องของการปฏิรูปไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเมืองหรือเศรษฐกิจนะครับก็จะมีผลนะครับต่อเรื่องของโครงสร้างของทางด้านเศรษฐกิจของเรานะครับแล้วโดยทางอ้อมเนี่ยมันก็จะมีผลต่อเรื่องของภาวะเงินเฟ้อเหมือนกันนะครับนะครับตัว C ตัว G ตัว I นะครับคืออะไรนะครับ C ก็ย่อมาจากเรื่องของ consumption G ก็ government spending I ก็คือ investment ของภาคเอกชนนะครับเป็นสัดส่วนของตัว Y ก็คือตัว GDP นะครับนะตรงนี้นะครับตอนโครงสร้างของตลาดภายในประเทศเนี่ยมันมีสูงสัดส่วนสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับก็จะหมายความว่าตลาดภายในประเทศเนี่ยมันมีความคึกคักนะตอนจะมีการจับจ่ายใช้สอยไม่ว่าจะเป็นทาง consumption เองรัฐบาลเองหรือว่าภาคเอกชนเองเนี่ยมันจะทำให้สินค้าในประเทศเนี่ยปรับราคาสูงขึ้นซึ่งสะท้อนในตัวไหนครับก็ตัว CPI ของประเทศเรานะฮะนะครับเงินเฟ้อของทั่วไปนะครับตอนโครงสร้างตรงนี้มันปรับลดลงนะครับว่าในปี2006ก็ทราบกันดีว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านการเมืองนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ตัว consumption เอง government spending เองหรือว่าทางการลงทุนของภาคเอกชนเนี่ยรอดูเรื่องของการปฏิรูปนะครับทำให้โครงสร้างของเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยที่มีสัดส่วนที่เคยเกิดเกือบถึง 100% เนี่ยลดลงมาเหลือเท่าไหร่ครับประมาณสัก 93% นะครับและในจังหวัดเดียวกันที่เงินเฟ้อที่เคยเห็นเกิน 6% เกือบประมาณสัก 6% นะครับลดลงมาอยู่ที่เท่าไหร่ครับประมาณสัก 2% นะครับ
บางคราวเนี่ยตรงนี้ก็อาจต้องอธิบายว่าตอนนั้นเราเห็นราคาน้ำมันเนี่ยอยู่ที่140นะครับไม่ได้สามารถอธิบายด้วยปัจจัยของในประเทศทั้งหมดนะครับนะบางครั้งเนี่ยการเหวี่ยงตัวของเงินเฟ้อเนี่ยมันอาจจะมีส่วนของต่างประเทศนะครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยจังหวะก็คือน่าจะโดยสะท้อนโดยโครงสร้างของตัว C ตัว G ตัว I นะครับเป็นสัดส่วนของ GDP นะครับตอนนี้ก็หวังว่ามันน่าจะเริ่มทรงตัวอยู่ที่ประมาณสัก 91% นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยของทางต่างประเทศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือจนกว่าเรื่องของโครงสร้างตรงนี้เนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยอันนี้ส่งในประเทศของเราเนี่ยน่าจะสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับและถ้าเป็นสาเหตุที่เงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นลักษณะนี้เนี่ยมันเป็นทางด้าน supply side ซะมากกว่านะครับดอกเบี้ยเนี่ยมันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือในการควบคุมเรื่องของอุปสงค์นะครับหรือว่า demand management นั่นเองเพราะฉะนั้นคือถ้าไปขยับดอกเบี้ยขึ้นนะครับก็ในช่วงที่เงินเฟ้อเริ่มสูงขึ้นเนี่ยแล้วมันเป็นทางด้าน supply side เนี่ยอาจจะไม่เหมาะสมนะครับเลยมาดูกันอีกทีนะครับถ้าเส้นโครงสร้างของเศรษฐกิจของเราเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับดอกเบี้ยนโยบายนะครับแต่ดอกเบี้ยนโยบายของเราเนี่ยผมขอเลื่อนไปประมาณช้าประมาณสักหนึ่งปีนะครับเพื่อให้ดูว่าจังหวะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับโครงสร้างของตัว C ตัว G บวก I นะครับเป็นสัดส่วนของ GDP เริ่มสูงขึ้นนะครับดอกเบี้ยนโยบายก็ต้องขยับสูงขึ้นไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนเริ่มปรับลดลงนะครับดอกเบี้ยก็จะลดลงตามไปด้วยนะครับแต่ถ้าเรามีสมมติฐานว่าโครงสร้างเนี่ยมันน่าจะทรงตัวในระดับนี้แล้วเนี่ยความจะเป็นในการลดดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะไม่ได้ส่งอันนี้ส่งเท่าที่ควรนะครับแต่อีกในนึงก็คือว่าถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับก็ไม่น่าจะมีความจำเป็นที่ไปขยับดอกเบี้ยขึ้นตามเฟดเหมือนกันนะครับโดยถ้าเป็นประเด็นตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราคิดว่าสิ่งตรงนี้น่าจะเกิดขึ้นหรือว่าสิ่งที่สะท้อนในตลาดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยนะครับดอกเบี้ยสั้นของไทยนะครับน่าจะไปในทิศทางนี้นะครับแล้วดอกเบี้ยของสั้นของทางสหรัฐอเมริกาน่าจะไปในทิศทางนี้นะครับที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้ว่าเรื่องของการเปรียบเทียบโครงสร้างดอกเบี้ยเนี่ยคำนวณมาอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือที่ผมเรียนไปว่าดอกเบี้ยมันเป็นราคาของเงินแต่เปรียบเทียบกับมิติก็คือเวลานั่นเองนะครับอัตราแลกเปลี่ยนมันก็คือราคาของเงินแต่มิติการเปรียบเทียบก็คือสกุลเงินของประเทศอื่นเนี่ยมันก็น่าจะสอดคล้องกันไปนะครับนะสีเขียวตรงนี้ก็คือเราเอา2เส้นตรงนี้มาลบกันนะครับก็คือว่าส่วนต่างดอกเบี้ยเนี่ยมันเริ่มจะแคบลงแล้วหมายความว่าดอกเบี้ยของสหรัฐเนี่ยเริ่มจะคือถึงแม้ว่าจะต่ำกว่าเราเนี่ยแต่มันจะต่ำน้อยลงเมื่อไปเทียบกับดอกเบี้ยเรานะครับและอันนี้มันเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้ดอลลาร์บาทเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงขึ้นนะครับเส้นประบาทตรงนี้นะครับก็คือเอาเส้นประบาทสีเขียวมาลบกับสีแดงนั่นเองนะครับก็จะเป็นในแนวตรงนี้นะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเป็นตัวที่เราจะสนับเหมาะเป็นการสนับสนุนมุมมองว่าดอลลาร์บาทนะครับจะยังอยู่ในขาขึ้นนะครับดูเหมือนว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนคล้ายสไลด์ที่เราให้ดูน่าจะในการประชุมของท่านที่สัมมนาในเดือนกันยานะครับมองข้ามตรงนี้ไม่ได้นะครับนะว่าตลาดเกิดใหม่นะครับอยู่ในภาวะที่จะเจอความท้าทายมากขึ้นเพราะ 5-6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยได้อานิสงส์จาก QE ก็คือเงินถูกนะครับต่อไปตรงนี้เงินก็จะเริ่มแพงขึ้นนะครับใครมีจุดบกพร่องบ้างนะครับหรือว่าจุดอ่อนแอบ้างนะครับในเชิงของมิติของความอ่อนแอในเชิงทางต่างประเทศหรือว่าภายในประเทศของเองเราเองนะครับอันนี้ถ้าดูบรรทัดตรงนี้หรือว่าคอลัมน์ตรงนี้นะครับของเรายังเป็นเรื่องเดิมๆนะครับเรื่องของหนี้ครัวเรือนเป็นจุดอ่อนของประเทศเราเองนะครับนะฮะจุดอื่นที่เริ่มเป็นความกังวลมากขึ้นนะครับเรื่องของleverage ที่จะเริ่มเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มอาศัยดอกเบี้ยต่ำๆจนมากจนเกินไปหรือเปล่านะครับทางแง่ต่างประเทศนะครับตัวนี้ก็จะเริ่มมีความกังวลมากขึ้นก็คือว่าโครงสร้างของหนี้ต่างประเทศระยะสั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับโครงสร้างของหนี้ต่างประเทศทั้งหมดเนี่ยเริ่มจะปรับตัวสูงขึ้นนะครับถึงแม้ว่าอาจจะไม่ใกล้เคียงกับมาเลย์นะครับแต่เริ่มจะเป็นเหมือนคล้ายๆไฟเหลืองนะครับที่กระพริบว่าเราต้องระมัดระวังเหมือนกันนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมว่าต้องดูต่อไปก็อาจจะไปคล้ายๆความกังวลที่เรามีในช่วงเดือนกันยานะครับว่าถ้ามาเลเซียเงินเริ่มไหลอ่อนค่าอีกรอบนึงเงินเริ่มไหลออกมาเลเซียต้องมีความจำเป็นในการที่ประกาศcapital control หรือเปล่าก็คือมันคล้ายๆปิดประเทศนั่นเองนะครับแล้วในสถานการณ์นะตรงนั้นเนี่ยคือต่างประเทศเนี่ยก็พยายามจะถอนเงินนะครับแต่ไม่สามารถถอนที่จากมาเลเซียได้ก็ต้องไปถอนจากประเทศอื่นเพื่อชดเชยนั่นเองนะครับก็จะอาจจะทำให้เรื่องของการเคลื่อนไหวของดอลลาร์เอเชียเนี่ยอยู่ในลักษณะความผันผวนนะครับเพราะฉะนั้นคือเราก็มีนัดนะครับกับดอลลาร์บาทในปีหน้านะครับอยู่ที่ 38.00 นะครับเราก็ยังคงเป้าหมายเดิมนะครับแล้วก็เหลื
สิ้นปีเราก็ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ที่ 36.75 นะครับครับผมนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะครับตอนเราไปเจอลูกค้าหลายท่านนะครับก็บอกว่าเนี่ยคือมันไปถึง 38.00 นะครับค่าเงินบาทเราจะแข่งกับประเทศอื่นได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นดัชนีค่าเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศที่เราค้าขายทั้งหมดนะครับแล้วก็เปรียบเทียบกับสิ่งที่แบงก์ชาติทำนะครับมันก็จะเหมือนคล้ายๆเราไปเช็คกันบ้านของเราว่าเราทำถูกแนวหรือเปล่านะครับแล้วก็เราจะมีเสริมเล็กน้อยก็คือเส้นประปะตรงนี้นะครับว่าถ้าเราเอาตัวเลขของ consensus ว่าดอลลาร์ซิงดอลลาร์ริงกิตนะฮะดอลลาร์ IDR รวมทั้งประเทศที่เราค้าขายทั้งหมดนะครับแล้วเรามีประมาณการดอลลาร์เอสดอลลาร์ไทยบาทอยู่ที่38นะครับก็น่าจะเป็นการที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับผู้ส่งออกได้นะครับน่าจะอยู่ในค่อยๆอยู่ในขาทิศทางลงนั่นเองนะครับบาทน่าจะอ่อนโดยภาพรวมเมื่อไปเทียบกับประเทศที่เราตากขายต้องครับโอเคครับก็ส่วนช่วงแรกนะครับก็คงขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณนะครับค่ะขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านนะคะที่ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของทิศทางค่าเงินและอัตราดอกเบี้ยท่านจะรวยไม่หยุดใครจะมาหยุดก็ไม่อยู่